สวัสดีครับพวกเราแมนนี่แมนครับผมแอปครับเล่นเบสครับผมว่านครับร้องเพลงครับผมซุงเล่นกีตาร์ครับอับบวงครับตีกลองครับวันนี้เราก็มาที่ YouTube Play นะครับมาฝากซิงเกิลใหม่ของพวกเราซิงเกิลที่2จากอัลบั้ม EP ของเรานะครับชื่อเพลงว่าความสุขครับผมเลือกเป็นซิงเกิลที่2เพราะว่าเป็นเพลงช้าในอัลบั้มเพราะว่าเพลงแรกจะเป็นมีเดียมที่ดุดันไปแล้วอะไรเงี้ยก็คือจริงๆเพลงเนี้ยดนตรีมันเหมือนเป็นดนตรีในแบบที่คนเข้าใจว่าเราเป็นก็ปล่อยเป็นซิงเกิลที่2เพื่อเรายังเป็นอย่างนี้อยู่เรายังไม่ได้แบบว่าเปิดหน้าด้วยอะไรที่ใหม่ไปก่อนใช่ยังลอยต่อใช่ให้ตกใจเล่นๆตกใจเล่นๆเนื้อหาเพลงก็เพลงนี้ซุงคนแต่งนะครับแต่งเมื่อมัน2ปีที่แล้วคือเป็นช่วงที่เรากำลังจบมหาลัยพร้อมๆกันพอดีครับก็คือช่วงนั้นมันจะเป็นเวลาที่เป็นรอยต่อของชีวิตคือจากรั้วมหาลัยสู่ประตูแห่งสังคมที่แท้จริงอะไรเงี้ยมันก็เป็นช่วงเคว้งของไอ้ซุงแล้วก็ตอนนั้นก็คือทุกคนคือเหมือนมีคำถามแบบเพราะทุกคนอยากมีความสุขกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยมีคำถามว่าความสุขมันอยู่ตรงไหนซุงก็เลยเท่าที่ปุ๋ยมันเนี่ยมันแล้วทำไมกูต้องเล่ามันก็เลยถามจากคนมุมมองหลายๆมุมมองนะครับว่าความสุขแล้วเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนกันแน่และคำตอบที่ได้มาก็คือมันไม่มีคำตอบที่ตายตัวเลยสักครั้งเลยครับซึ่งก็มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ว่าความสุขแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ปัจจัยคนคนนั้นว่าเขาต้องการอะไรตอนนั้นเขารู้สึกกับอะไรตอนนั้นก็เลยได้เป็นเพลงที่ตั้งคำถามตลอดเวลาว่าความสุขอยู่ไหนเพราะว่ามันก็คือการตั้งคำถามให้ผู้คนเนี่ยให้แบบเหมือนให้คนฟังกลับมาคิดกับตัวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสุขเขาเป็นคนเดียวที่สามารถตอบมันได้คนเดียวความสุขของผมคือกินกับนอนเยี่ยมยอดที่สุดละของผมรู้สึกว่าน่าจะไปเล่นคอนเสิร์ตอ่ะคือมันได้เจอคนแบบหลากหลายเลยมันเหมือนรู้สึกแบบว่าแปลกใหม่อ่ะได้เจอคนแบบไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยมันรู้สึกตื่นเต้นอ่ะคือตื่นเต้นที่ได้เจอคนแปลกใหม่คืออยู่เฉยๆผมมีความสุขแล้วอ่ะอยู่ไม่ต้องทำอะไรอ่ะไม่ต้องคิดด้วยป่ะใช่เพราะว่าคือแต่ละวันเนี่ยก็ต้องทำงานใช่ไหมหรือแบบคิดนู่นคิดนี่เยอะอะไรเงี้ยช่วงเวลาการพักสมองใช่แบบว่าคือผมเป็นคนนอนดึกมากคือไอ้ที่นอนดึกไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่เฉยๆอยู่บนเตียงเฉยๆนั่นแหละผมชอบเวลาช่วงนั้นมากตอนนี้ผมชอบขับรถครับโอ้โหอย่างเมื่อเช้าหยับๆแบบมาเพิ่งกินข้าวเสร็จอะไรเงี้ยขึ้นไปที่ลงมาแฮปปี้แล้วแต่คือมันเป็นแบบเขาเรียกอะไรมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆในประจำวันนะแต่ว่าตอนนี้คือผมไปกับเขาใหญ่บ่อยไงแล้วพอขับรถคนเดียวอะไรเงี้ยมันพอไปเจออากาศดีๆอะไรเงี้ยมันชื่นใจขึ้นมาช่วงเนี้ยขับรถบ่อยใช่บ่อยมากอาทิตย์เราจะเป็นพันโลจนได้เห็นเสน่ห์ของการขับรถแล้วใช่นั่นแหละครับก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของผมสรุปความสุขของคนคืออะไรในฐานะคนเขียนเพลงนี้ขึ้นมาคือความสุขคืออะไรผมว่าสรุปไม่ได้แต่ว่าหน้าที่หรือบทบาทของความสุขมันเหมือนเชื้อเพลิงของแต่ละคนผมว่าอย่างนั้นคือความสุขเป็นอะไรเนี่ยช่างมันเถอะมันไม่เหมือนกันหรอกแต่ว่าคือทุกคนที่แบบว่าตื่นเช้ามาเงี้ยอาบน้ำใช่ไหมแต่งตัวสระผมแล้วก็แล้วแต่คือสิ่งที่ทำให้เขามีแรงก็คือความสุขของเขาไม่ว่ามันจะมีอยู่แล้วหรือต้องไปหามันมาก็ตามเพราะถ้าไม่มีสิ่งเนี้ยชีวิตก็คงว่างเปล่า MV ตัวนี้เป็นจะว่าได้เรียกมาจากความฟุกก็ได้ครับผมรู้จักกับรุ่นพี่คนหนึ่งพี่สาววิพี่ออยครับแกชอบทำหนังทำอะไรอย่างนี้มาตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วมีวันนึงคือแกต้องไปทำงานที่ภาคใต้ที่เกาะพีพีคือฟ้ามันสวยมากเลยครับไอตอนพระอาทิตย์ตกอะไรเงี้ยแกก็เลยอยากถ่ายพระอาทิตย์ตกแล้วตอนนั้นเมฆมันฟ้ามันกลายเป็นสีแดงทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์มากเลยแล้วอยู่ดีระหว่างที่แกตั้งกล้องอยู่เนี่ยก็มีครอบครัวฝรั่งพ่อแม่ลูก3คนมานั่งอยู่ตรงข้างหน้าแบบพอดีเด็ดเลยเขาก็เป็นตัวของเขาเองเขาก็ครอบครัวเล็กๆครอบครัวนึงที่มาเที่ยวในช่วงวันหยุดแค่นั้นเองเลยครับแกก็เลยได้คลิปนั้นมาประมาณ10นาทีพอดีแกก็เคยได้ยินเพลงความสุขแกก็เลยเอามาเสนอผมบอกเฮ้ยอันนี้แม่งเข้ากับเพลงมากเลยก็เลยมาต่อกันแล้วมันก็กลายเป็นอะไรที่แบบโคตรฟินเลยก็เลยกลายเป็นความฟุกที่ลงตัวมากๆเลยครับขอบคุณครอบครัวนั้นและพี่ออยด้วยครับผมสำหรับผมเองคือครั้งแรกที่แบบได้ยินเห็นเนื้อที่ซุงแต่งนะครับผมว่ามันสามารถเป็นแบบเนื้อเพลงในแบบที่สามารถอมตะได้ครับเพราะว่ามันมีทุกรสอยู่ในนั้นหมดเลยแล้วมันพูดเรื่องชีวิตมากกว่าที่จะแบบเน้นเรื่องความรักเน้นเรื่องอะไรเงี้ยผมเลยคิดว่าเพลงนี้มันจะอยู่ได้ไปอีกนานซึ่งเป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆคิดว่าการทำงานเนี่ยมันจะไม่ใช่เปี้ยงป้างแน่นอนไม่ได้จับกระแสอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่ได้แบบสนุกสนานเฮฮาให้คนสามารถเต้นกันในผับได้แต่ผมเชื่อว่าไม่ฉับใช่ไม่เป็นเพลงไม่ฉับเฉวยผมก็เลยคิดว่ามันอายุเนี่ยมันจะอยู่นานมากแล้วมันจะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆครับนี่คือสิ่งที่ผมชอบที่สุดช่องทางการติดตามของพวกเรานะครับผม Facebook Twitter Instagram นะครับผมแมนนี่แมนครับผมคนดีคนเดิมครับพิมพ์เพราะว่าพิมพ์ว่าแมนนี่แมนนะผม M A T T N I M A R E ครับผมติดตามข่าวสารของพวกเราอะไรอย่างนี้แล้วก็ทางแฟนเพจ Tigger Music ครับผมก็มีคลิปวิดีโอต่างๆอะไรอย่างนี้ครับผมแล้วก็ช่องทางการดาวน์โหลด iTunes Deezer KKBOX ครับผมพิมพ์เข้าแมนนี่แมนเหมือนกันครับผมฝากติดตามด้วยครับแล้วก็ฝากขอบคุณ YouTube Play ด้วยครับผมขอบคุณมากครับครับ